ภูมิประเทศของจีนเนี่ยแม่น้ำจะไหลจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นอย่างเงี้ยทุกเส้นแล้วมันเจอคลองเนี้ยตัดแนวดิ่งลงมาเชื่อมสุดยอดไหมล่ะเข้าด้วยกันยางกวางเนี่ยแล้วสุยเนี่ยราชวงศ์สุยเนี่ยสำคัญก็คือว่าเขาเห็นพื้นที่ได้ยังไงนั่นสิสมัยตั้งแต่ยังไม่มีเครื่องบินเขามี Google Map ตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอ500เนี่ยพี่จีนอาจจะมีดาวเทียมของเขาเหรอเขาคิดได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่นะพี่จีนก็มีแหละพี่จีนเนี่ยนะครับมันมีคลองชื่อต้าหยวนเหอหยวนเหอเหรอฮะต้าหยวนเหอนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Canal นะครับโอ้อันนี้ที่แบบดูในหนังกำลังภายในหนังประวัติศาสตร์นะฮะ The Grand Canal เนี่ยถือเป็นคลองขุดที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลกขุดตั้งแต่ค.ศ.587ในสมัยราชวงศ์สุยนะครับใช้เวลาขุดกว่า30ปีใช้แรงงานมนุษย์กว่า6ล้านคนโอ้โหจีนจริงๆนะฮะมีจุดประสงค์เพื่อขนส่งสินค้าเชื่อมต่อดินแดนภาคเหนือและใต้เข้าด้วยกันโดยใช้เมืองลู่หยางโหนี่อ่านในนิยายต่างๆในประวัติศาสตร์นี่มันคือเมืองใหญ่นะลู่หยางอยู่ในตำนานในนวนิยายเยอะมากลู่หยางเป็นศูนย์กลางเริ่มจากอำเภอจั่วจวินนะฮะหรือปักกิ่งนี่แหละมาจนถึงอูหางหรือหางโจวอธิบายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆก็คือว่ามันคือการเชื่อมปักกิ่งกับหางโจวเข้าด้วยกันนะครับเชื่อมต่อกับแม่น้ำถึง5สายในจีนคือไห่เหอฮวงเหอหวยเหอแยงซีแล้วก็เฉียนถังเจียงนะครับโอ้โหมีความยาว 2,500 กิโลนะฮะและปัจจุบันคือเป็นเล่นง่ายว่าทำเป็นเล่นปกติภูมิประเทศของจีนเนี่ยแม่น้ำจะไหลจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นอย่างเงี้ยทุกเส้นแล้วมันเจอคลองเนี้ยตัดแนวดิ่งลงมาเชื่อมสุดยอดไหมล่ะเข้าด้วยกันยางกวางเนี่ยสุยเนี่ยราชวงศ์สุยเนี่ยสำคัญก็คือว่าเขาเห็นพื้นที่ได้ยังไงนั่นสิสมัยตั้งแต่ยังไม่มีเครื่องบินเขามี Google Map ตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอ500เนี่ยพี่จีนอาจจะมีดาวเทียมของเขาเหรอเขาคิดได้ขนาดนี้อ่ะคือเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีนวัตกรรมมาก่อนโลกตะวันตกนานนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวของเขาก็คือไอ้องค์ความรู้เป็นสิ่งที่เก็บไว้กับจักรพรรดิมันไม่ได้เป็นของฟรีเหมือนในยุโรปที่พอมันในไลท์เทนแล้วมันแจกจ่ายให้คนไปคิดไปพูดเนี่ยเขามีเครื่องวัดแผ่นดินไหวมาตั้งนานแล้วใช่ไหมหลายพันปีกาอะไรเงี้ยโอ้หลายอย่างฮะนะแต่เผอิญมันมีอยู่ช่วงนึงที่พอจีนเริ่มปิดประเทศอ่ะจังหวะนั้นมันก็ทำให้องค์ความรู้หลายอย่างมันก็หายไปครับปัจจุบันใต้หยุนเหอนะฮะก็เป็นคลองที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับแม้จะลดความสำคัญลงไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีรถไฟความเร็วสูงนี่แหละฮะแต่ก็ยังเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอยู่นะครับนะฮะก็ปัจจุบันเขาใช้รถไฟไปละก็ใช้รถไฟแล้วมันเป็นเรลเรเวลูชั่นไปเรียบร้อยเร็วกว่าแล้วมันทำให้นโยบายเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างๆเปลี่ยนหมดเลยไงเมื่อก่อนต้องมีโควต้าคุณจะเข้าไปเมืองฝั่งตะวันออกเนี่ยมันต้องมีโควต้าเข้าไปสมัยนี้ไม่ค่อยมีละเพราะว่าได้ใช้รถไฟเป็นการเชื่อมกระจายความเจริญไปรอบประเทศเรียบร้อย